สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่หลังเวทีหมอลำใจเกินร้อยนะคะวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่งานแข่งเรืออำเภอกำมะราศไสค่ะพี่น้องปอดฝ้าปอดบนเด้ออันนี้ช่วงเวลาประมาณหาโมงแรงมันก็สี่มืดแล้วแม่ได้ยังกินโอ้ลืมเอาถ้วยลงมาตั้งว่ะสถานที่ดีดีเป็นลานปูนยังสีเลยพี่น้องฝนบ่ตกเด้อค่ะฝนไม่ตกนะคะท้องฟ้าแจ่มใสเราจะเดินมาทางครัวเนี่ยแม่ขอไปใส่นอโอ้ไปใส่กันเบิดนอจ้าเอสวัสดีค่ะโอ้แสดงว่าแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วทำกับข้าวเสร็จแล้วแม่ก็เลยรีบไปอาบน้ำเพราะว่าเมื่อนี้งานฟรีคนหลายหลายตะวันลูกกันเข้ามารถติดเป็นชั่วโมงบ่ติงบ่ไปบ่มาเลยเพราะว่าเพิ่นนั่นเพิ่นแข็งเรือแล้วพอดีรถเพิ่นก็เลยเนาะนั่งว่าอีแม่ยอมไปอีแม่ว่าสิเบิ่งเขาเจ้าแข็งเรือหาหม่องสิแซกเข้าไปก็บ่ได้บ่ได้เพิ่นหลายเฮียงอีแม่เฮ็ดหยังกินมื้อนี่อีแม่แกงปักใส่แกงกะทิแม่หนูเปิดหนูเปิดหม้อหน่อยแม่ทำแนวกินแล้วแล้วได้โอ้หอมห่วยๆมื้อนี่เป็นแกงกะทิพี่น้องแกงกะทิแกงกะทินะครับนี่แล้วก็เครื่องกับมะฮุ้งเข้ากับพร้อมข้าวเหนียวก็ฮ้อนๆเลยอีแม่เพิ่นจัดแกงก่อนหมดเลยฮ้อนธรรมดานะคะเนี่ยฮ้อนฮ้อนมากฮ้อนมากเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะเวทีอีแม่อาบน้ำแล้วแม่ละน้ำน้ำแล้วพาไปเบิ่งนะเวทีสถานที่ดีดีพี่น้องมื้อนี่สถานที่ดีมากมาๆๆมาตอนนี้กำลังประชุมน้องๆแดนเซอร์นะคะ50บาทต่อเพลง50บาทต่อเพลงผู้ใดบ่ใช่บอดี้ก็คือ50บาทต่อเพลงเออใครบ่ใช่บอดี้บัดนี้ช่วงล้ำขึ้นฉากช้าช้าขึ้นฉากช้า50บาทพี่น้องดูตามสถานการณ์หน้างานนะทันซ่าซากข้างอีหลีก็สิเพิ่มไปนะล้านปูนเต็มเดินเลยพี่น้องตกฉาก100บาทฮะต่อฉากตกฉาก100บาทต่อฉากนะครับเออนี่มาตรการที่3ไม่ติดขนตา30บาทดูสถานการณ์จริงหน้างานนะปาดตอนนี้ไม่ลงผิวเบิ่งเอาหนูไม่ลงผิว50บาทนะครับยังบลาคาโตวันยังพูดถึงงานบ้าเลยอ่ะอีกครั้งดีเด้อสูงแล้วสิเป็นมือดอกพี่บอยถ่ายรูปกับแฟนคลับนี่ต้องแบบว่ามันไปเล่นกรุงเทพแน่บอทันนี่สิก็จะอนุโลมให้นี่สิเวลามันหน่อยตะละมือนี่สิก็จะดูสถานการณ์นะครับแล้ววันนี้เป็นล้านคูณเต็มเดินจังเลย200บาทกว้างมากนะครับฐานที่คือกว้างมากแล้วก็แห้งสนิทนะครับหน้าเวทีดีแฮ่งพี่น้องไปก่อนขอฝากมาเด้อค่ะ10เพลงฮะมาพอเปิดว่าหน้าแดนเซอร์ประชุมพอดีวันนี้พี่บอยนัดประชุมน้องๆแดนเซอร์นะคะอ๋ออนุโลมสิตรงวันนี้ปลอดฟ้าปลอดฝนนะคะคำแล้วเด้อหาโมงแรงโมงแรงแล้วขอกำลังใจพี่น้องจ้างเตยละ50บาทต่อเพลงเซ็ตระบบทุกระบบเรียบร้อยนะคะเตรียมความพร้อมแล้วโอ้กำลังสิทำไงกำลังบอกกันเลยวันนี้งานชมฟรีเด้อค่ะพี่น้องวันนี้ฟังเด้อข้อห้ามในเวลาเวลางานหนึ่งห้ามใส่ชุดหรือเครื่องประดับที่แล้วก็เพื่อความใช้นอกการแสดงออกไปหน้าเวทีหรือรักษาความปลอดภัยง่ายขึ้นห้ามเวลาไปเสือของลังเมียสองสามมือเพิ่งหันลังเมียน่ะใส่ชุดเหลี่ยมมุ้งมุ้งออกไปซื้อของที่ร้านค้าคุณไม่เอานะไม่เอาไม่เอาลังเมียค่ะแต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะมันถึงตุ้มสีออกไปบ่เอาเด้อใส่ชุดนุ่มเลยออกไปใส่ทับบอดี้ไปเลยนะครับใส่เชือกขึ้นเครื่องเวทีอันเด่นขาย่ำเต็มสองห้ามออกไปหน้าวิธีในเวลาช่วงปล่อยพักไปกินข้าวไปกินได้
แต่ไปหน้าเวทีห้ามเจอห้ามให้เจอนะอืมพอหัวหน้าหัวหน้าแล้วเห็นทุกรอบเลยผู้ใดผู้ห้ามนี่จังสิแล้วก็เห็นพี่บอยเหมือนมีการกินได้อันที่3ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มหลังเวทีนะครับสำคัญเลยพี่น้องอันนี้คืออันที่3อันที่4กรณีที่มีประสงค์จะลาหลายวันต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย3วันนะครับต้องแจ้งเพราะว่าทุกต้องเฮ็ดบ็อกกิ้งเอาหาคนลงมาแทนนะครับการทำงานต้องมีระบบอันที่5กรณีลาป่วยต้องแจ้งก่อนที่จะเริ่มการแสดงอย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับผู้ใดฮู้ซื้อว่าเจ้าของบ่สบายนะครับเอียงบ่รู้สึกตัวกินยาละไปคือมันบ่ได้ล้างสังตัวอ่านสักบนเวที500ค่ะอันนี้คือเพิ่นมีโรคประจําตัวบอกไปนี่คือบ่อยากหาเด็กแต่อยากให้มันเราต้องมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันนะคะเห็นมู่เฮ็ดเห็นมู่เฮ็ดจังซี่กูบ่คุมก็ได้กูบ่ใส่ขึ้นไปก็ได้นี่จังซี่มันมีเกิดมาล้ําใจกันหน่อยมีความขวางมากให้ดูนะครับหน้าวิธีกว้างมากแล้วก็เป็นลานปูนตามระเบียบที่เขาออกงานมาที่เขาอยู่รวมกันต้องเฮ็ดตามกฎว่าปีเพิ่งหายกับปล่อยมาเต็มทีแล้วปีนี้ขอเฮ็ดนะครับตามกฎระเบียบของวงนะครับนี่ครูต่อยจัดการเองเลยนี่นะคะเป็นกฎระเบียบการอยู่รวมกันของทีมงานหมอลำใจเกินร้อยอันนี้ในส่วนของน้องๆแดนเซอร์นะคะเพราะว่าทุกหน่วยงานทุกองค์กรต้องมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันอยู่แล้วไม่งั้นมันจะไม่เป็นระบบระเบียบแล้วค่ะ เรื่องของความสามัคคีกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่มันเป็นสิ่งที่ดีเด้พี่น้องแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องรักษาหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะอันนี้ขึ้นสุดท้ายแล้วเด้ไม่ได้เฮาลูกนั้นลังผู้ใดผู้คนยกมาไปจักแล้วซะลังผู้ใดก็เดี๋ยวเพิ่นก็สิมานําหาเอานี่หมองอยู่หมองเซาเฮาก็ได้พร้อมเลยดิพี่น้องพอฝ่ามาให้กำลังใจสถานที่ดีดีจังวะนี่บรรยากาศหลังเวทีโอ้วันนี้คนแห้งแล้วคนแห้งแล้วเด้อพี่น้องคนแห้งแล้วเป็นจังใดเนาะปะเนี่ยคนเฮามื้อนี้ได้เสียบคนแล้วเด้สวัสดีค่ะซ้ำเปิดวงมื้อแรกคนมื้อแรกเฮาบ่ได้ใส่คนวันนี้เราจะได้ชมคนแบบฟูๆคนแบบเต็มที่เลยฮะจ้ะโอ้เมื่อนี้ได้โชว์คนแล้วเดี๋ยวบ้านนกนานเปิดวงมือแรกเปิดวงมือแรกแล้วนี่พอมือแรกเขาบ่ได้ใส่คนมือแรกเขาเจอคนมาพี่น้องมาให้กำลังใจสถานที่ดีดีมื่อนี้เป็นลานปูนแบบทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังสู้ๆเด้อทีมคนเท่ากระไดมา2 3มื้อคือสั่นไปหมดเลยอ่ะไข้ขึ้นเรื่อยโอ๊ยเพราะเจอฝนเนาะขอกำลังใจด้วยนะครับสั่นหนาวสั่นกำลังใจให้ทีมงานทุกแผนกเด้อพี่น้องเด้อ